สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ9 Entertain Weekend นะครับและวันนี้อยู่กับพัทโตนะครับเราพบกันเป็นประจำครับเวลา 11 นาฬิกาและแน่นอนวันนี้มาพร้อมกับการอัปเดตข่าวสารบันเทิงทั้งไทยและต่างประเทศครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนเช่นเคยนะครับดูก่อนรู้ก่อนที่นี่ที่เดียวนะครับเราเริ่มต้นวันนี้นะครับด้วยสกู๊ปพิเศษเกาะติดงานประกาศผลรางวัลออสการ์ครั้งที่85นะครับซึ่งเป็นเพราะว่าหนังฮอลลีวูดเนี่ยนะครับสามารถทำเงินในเมืองไทยได้ปีนึงไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาทนะครับนี่เป็นพลังเป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังของฮอลลีวูดที่มีต่อคอหนังชาวไทยนะครับและนี่แหละครับเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นทำให้นายเอนเตอร์เทนเดินทางไปถึงที่นั่นนะครับและวันนี้ตอนนี้นะครับกีรติพร้อมแล้วครับที่จะรายงานส่งตรงมาจากนครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาครับเชิญชมครับขอบคุณครับผมตอนนี้ผมและก็ทีมข่าวในเอนเตอร์เทนรวมทั้งวินเนอร์จากกิจกรรมในเอนเตอร์เทนสปรายทิปครับเดินทางมาถึงที่นี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับดอลบี้เธียเตอร์สถานที่จัดงานออสการ์ครั้งที่85ครับผมและปีนี้เป็นปีที่3แล้วนะครับที่เราพาแฟนรายการเหินฟ้ามายังที่นี่ครับและแน่นอนที่สุดครับว่าเรายังคงเป็นสื่อไทยเพียงสื่อแรกและสื่อเดียวครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานที่สำคัญที่สุดในโลกแห่งภาพยนตร์ครับสิ่งที่เปลี่ยนไปของออสการ์ปีนี้ก็คือชื่อสถานที่จัดงานครับซึ่งเปลี่ยนจากโกดักเทเตอร์เป็นดอลบี้เทเตอร์อย่างเป็นทางการแล้วตามผู้สนับสนุนรายใหม่แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนไปเลยก็คือความคึกคักตื่นตาตื่นใจกับงานสำคัญที่1ปีมี1ครั้งครับกองทัพสื่อมวลชนจากทั่วโลกนะต่างก็กระตือรือร้นเกาะติดรายงานความพร้อมออสการ์ครั้งที่85ทุกระยะเลยครับซึ่งสถาบันศิลปวิทยาการภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกาเผยว่ามีสื่อมวลชนจากทั่วโลกมาลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า900สื่อครับจึงต้องปรับเปลี่ยนกฎกติกาบางอย่างสักหน่อยนะครับสำหรับสื่อมวลชนโดยกำหนดให้สื่อละไม่เกิน5คนเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมงานได้เพื่อรองรับสื่อมวลชนให้ได้มากที่สุดครับซึ่งแน่นอนว่านักแสดงดาวรุ่งนิวชัยพลครับและวินเนอร์จากกิจกรรมในเอนเตอร์เทนสปรายทริปของเราต่างก็ตื่นเต้นกับโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้มาเหยียบพรมแดงออสการ์ครับโดยเฉพาะหนุ่มนิวชัยพลครับแค่เดินเหยียบพรมแดงออสการ์ยังไม่พอครับขอลงไปสัมผัสทั้งตัวแบบนี้แหละครับแตกต่างไหมครับจากที่เห็นในทีวีกับมาจริงๆก็แตกต่างกันมากครับเพราะว่าในทีวีเราเคยดูมันดูยิ่งใหญ่อลังการมากแต่จริงๆแล้วมันก็จริงๆมันยิ่งใหญ่อะแต่ว่าเล็กกว่าที่เราคิดแต่ก็เขาสามารถ manage การถ่ายภาพให้แบบมันดูยิ่งใหญ่กว่าขึ้นปีกหลายๆเท่าเลยแล้วก็จริงๆตื่นเต้นมากที่ได้มาเดินพรมแดงที่เดี๋ยวเขาจะเดินกันจริงๆในวันพรุ่งนี้นี่แค่วันเตรียมงานยังตื่นเต้นขนาดนี้วันจริงคงจะยิ่งกว่านี้หลายเท่าครับแตกต่างจากที่คิดไว้ไหมตอนแรกว่าเอ๊ะมาแล้วจะเป็นยังไงก็จริงๆเราไม่ได้คิดว่ามาจะเป็นยังไงแต่ว่าอยากมาแล้วก็เต็มที่ที่สุดไม่ว่าจะได้ขนาดไหนหรืออะไรก็แล้วแต่คือเรามาเต็มที่อยู่แล้วแค่ได้มาแล้วก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับแล้วบรรยากาศวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับแค่มียังไม่เจอนักแสดงยังไม่เจอดาราฮอลลีวูดเลยนะแค่เจอทีมงานที่มาจัดฉากจัดกล้องหรือว่าจัดไฟอะไรต่างๆเนี่ยแค่นี้เราก็รู้สึกว่ามันขลังแล้วรู้สึกว่ามันสุดยอดแล้วแต่พรุ่งนี้เนี่ยถ้าเป็นพรุ่งนี้วันจริงเนี่ยคงจะยิ่งกว่านี้แน่นอนโอ้ฝันเป็นจริงครับจะต้องโค้ชจากเพลงในเรื่อง Les Mis นะ I Dream a Dream นะนี่เป็นฝันที่ฝันตลอดเวลาว่าอยากจะมาแบบนี้นี่เป็นฝันที่ฝันเป็นจริงจริงสุดๆเกินตอนเนี้ยณจุดนี้เกินกว่าที่คิดแล้วครับคือหลังจากนี้นี่กำไรแล้วครับประสบการณ์วันนี้ก็มันสุดๆแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณในเอนเตอร์เทนนะครับแล้วก็ช่องก้าผู้สนับสนุนทุกคนเลยขอบคุณมากครับโดยโทนสีหลักของงานออสการ์ในปีนี้นะครับก็ยังคงเป็นสีทองและดำครับที่ดูหรูสง่างามเหมือนกับงานประกาศรางวัลอันทรงเกียรติที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกครับความพิเศษในปีนี้ครับก็มีการจัดแสดงผลงานการออกแบบเสื้อผ้าจากหนังออสการ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อรำลึกถึงหนังเรื่องนั้นๆตลอดจนผู้ออกแบบผลงานครับ